ก็ธุรกิจที่บ้านเนี่ยปรับตัวเยอะค่ะก็คือก็ต้องแปลงหลายๆอย่างที่แบบว่าพวกอุปกรณ์ทรัพย์สินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในรูปแบบอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดอะค่ะแล้วก็มินก็เชื่อว่าจะผ่านไปได้นะก็ทำงานแบบมีความสุขคุณได้มันแปลงยังไงอะคือคำว่าแปลงของตัวไงก็เดี๋ยวคนติดคนผิดมันก็เหมือนกับว่าธุรกิจมันต้องมีการปรับเปลี่ยนในโลกออนไลน์บ้างหรือว่าในเรื่องของการย้ายนู่นย้ายนี่บ้างอะไรเงี้ยค่ะปรับโกดังใหม่ปรับคลังสินค้าย้ายของแล้วก็แบบเรื่องหลังบ้านต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือหาช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นใช่ก็ปรับตัวใช่เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็คือการปรับตัวแหละไม่ได้รู้สึกว่ามินเชื่อว่าทั้งประเทศอ่ะต้องปรับตัวอย่างที่บ้านเราเครียดขนาดไหนบ้างกับการที่มันต้องเปลี่ยนรูปแบบทุกอย่างหมดมีการเรียกประชุมเลยทันทีที่แบบเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องบินตอนนั้นบินไม่ได้เนาะซึ่งบินหยุดก็นั่งรถกลับไปแล้วก็ไปประชุมครอบครัวค่ะแล้วก็วางแผนช่วยกันคิดอะไรเงี้ยค่ะ brainstorm แล้วก็เราก็ได้โซลูชันออกมาแล้วทุกคนก็เข้าใจร่วมกันแล้วก็มีภาพใหญ่อะไรเงี้ยมันโอเคขึ้นไหมพอได้ปรับทุกอย่างแล้วเนี่ยมินว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยหรือแบบมันก็มีการคือช่วงของการเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าเราไม่ปรับตัวเราจะอยู่ยากไม่ว่าธุรกิจใดๆก็ตามเนาะคนที่อยู่ง่ายก็เยอะแยะคนที่ประสบความสำเร็จก็เยอะแยะเพราะงั้นเราอย่าไปโฟกัสว่าเกิดอะไรขึ้นให้เราโฟกัสว่าเราจะต้องขยับขยายอะไรดีกว่าเผลอๆจะประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างคือท่านอาจจะไม่ได้เจอวิกฤตขนาดนี้แล้วพอเจอต้องให้กำลังใจยังไงโอ้คุณพ่อคุณแม่เขาผ่านวิกฤตมากี่รอบแล้วก็ไม่รู้ก็คือทุก10ปีมันจะต้องมีวิกฤตเศรษฐกิจตามปกติอ่ะเนาะแต่ว่าแบบแต่ท่านก็อย่างคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่โพซิทีฟมากอยู่แล้วคุณพ่อก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยไม่มีปัญหาก็คืออะไรต้องทำก็ทำค่ะก็คือทัศนคติค่อนข้างบวกอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยกังวลก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็สู้กันต่อก็ทำงานอ่ะงานก็ต้องทำค่ะก็ปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้อ่ะเราก็คือควบคุมไม่ได้ใช่ ก็คือเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอันนึงล่าสุดเห็นขึ้นรูปว่าคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ใช่คิดถึงเพราะว่าช่วงนี้มินว่ามันเดินทางลำบากแล้วก็อย่างมินก็ยังแบบไม่กล้าขึ้นเครื่องบินนะเอาตรงๆก็ตอนนี้ก็ยังเหมือนพยายามจะเซฟไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ทำงานหนักด้วยถ่ายบางวันก็แบบเลิกตีสี่อะไรเงี้ยเราก็เลยเรารู้สึกว่าเราแบบช่วงนี้ก็จะจามมีภูมิต่ำอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเซฟไม่ขึ้นเครื่องก็แบบใจอยากกลับบ้านแต่แบบทำไงดีอะไรเงี้ยก็โทรหาแต่ว่ามันก็แบบมันไม่หายคิดถึงอ่ะเราอยากไปกอดเราอยากไปสัมผัสอะไรเงี้ยต้องคอลหากันทุกวันก็โทรวิดีโอคอลบางวันก็ถ่ายคลิปตัวเองแล้วส่งเข้ากรุ๊ปครอบครัวอย่างเงี้ยก็แก้คิดถึงไปก่อนอะไรเงี้ยเด็กต่างจังหวัดอะเนาะจริงๆเขาจะลงมาเยี่ยมเราบ้างไหมหรือว่าเราก็ไม่อยู่บ้านป้าป๊าก็มาบ่อยแต่ว่าแบบส่วนใหญ่เวลาที่ป้าป๊ามาเนี่ยเขาก็จะมีธุรกิจของเขามีธุระอะไรของเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เจอกันก็จะเป็นเจอกันแบบแวบๆคุยกันยินข้าวกันแป๊บนึงแล้วก็แยกเพราะว่านางก็จะนอนเนี่ยร้อนเร็วไงผู้ใหญ่อ่ะเราก็จะแบบยังคุยไม่จบเลยอะไรเงี้ยอยากเล่าต่ออะไรเงี้ยต้องหาเวลาไงบ้างเพื่อแบบไปจริงๆอยากเนี่ยก็พอรู้สึกแบบนั้นอ่ะตอนนี้ก็คืออยากจะแบบพาพ่อแม่ไปเที่ยวรู้สึกเขาทำงานเหนื่อยด้วยก็ไปไหนไปไม่ได้เลยนะก็อยากพาไปทะเลใกล้ๆไม่อยากไปไกลมากเพราะเดี๋ยวเขาเหนื่อยเพราะเขาต้องเดินทางมาจากขอนแก่นเราก็จากกรุงเทพไปเจอกันอะไรเงี้ยตอนนี้พี่เรางดขึ้นเครื่องเลยก็คือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ขึ้นใช่มีช่วงหนึ่งป๊าก็นั่งรถจนเราบอกว่าขึ้นเครื่องเหอะคือแบบว่าเขาไปมาบ่อยแล้วเราก็ด้วยความที่เขาก็แบบวัยเขาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะจะมาคิดว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าขึ้นเครื่องเหอะอะไรเงี้ยเขาก็คือถ้าจะบินแบบไปวันเว้นวันขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบขึ้นเครื่องเหอะอะไรเงี้ยเขาก็แต่ก็คุยกันขำๆเขาก็ขึ้นเครื่องอัปเดตความรักบ้างเป็นไงความรักก็ปกติดีค่ะดีงามค่ะหวานสู้โควิดมากเลยนะที่ผ่านมารูปคู่แบบหล่อที่จะดินเนอร์ตอนไหนไม่จำไม่ได้เลยอยู่ดีก็ได้ยินมาเขาบอกว่าหวานหนักมากค่ะจริงๆเวลาเลือกร้านใครเป็นคนเลือกเพราะว่าร้านแต่ละร้านดูบรรยากาศดีดู
เหมาะสมกับเป็นการคู่รักไปดินเนอร์เราตะวันเป่ายิงฉูบคือแบบเราก็บางวันมินก็อยากกินบางวันมินก็ไม่รู้จะกินอะไรอะไรเงี้ยก็จะเป็นสไตล์ผู้หญิงเนี่ยกินอะไรก็ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็แบบไม่เอาจะเอาวันนี้เผื่อก็อ่ะเลยเลือกเรียกว่าต้องดินเนอร์กันทุกค่ำคืนเลยไม่เลยไม่เลยคือแบบคือจริงๆช่วงนี้พี่โอ๊ตค่อนข้างยุ่งค่ะยุ่งเลยแหละแล้วเราก็ยุ่งเหมือนกันเพราะเราถ่ายบางวันก็แบบออกเช้าตู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ถ้าว่างก็แบบกินข้าวปกติจริงแบ่งเวลาสวีทกันยังไงอะแบ่งเวลาไหมหรอต้องแบ่งเวลาด้วยกับการสวีทไม่รู้กับงานมันยุ่งกันคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิวินว่ามันไม่ใช่สมัยที่เราจะต้องมาแบบเหมือนแบบแบบเหมือนมีเวลาให้กันจนแบบมันเหนื่อยด้านอื่นอะไรเงี้ยมินว่ามันเป็นความเข้าใจมากกว่าแล้วก็แบบแบบอุ่นใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนเริ่มคบมามันเป็นความเป็นพี่น้องทำธุรกิจมาด้วยกันมันเลยรู้สึกว่าใช่เขาเข้าใจความเป็นเราเข้าใจว่าเราเป็นแบบ working woman มากอะไรเงี้ยชอบทำงานเป็น passion ชอบทำงานอะไรเงี้ยอยู่เฉยเราจะแบบเหี่ยวเฉาอะไรเงี้ยคือใช่อยู่เฉยแบบต้องไปเที่ยวไปเลยหรือว่าแบบ off ไปเลยอย่างนั้นได้แต่ถ้าอยู่เฉยๆแล้วอยู่บ้านนี่คือแบบอยู่ไม่ได้คือแบบว่าพลังจะแบบว่าหมดพลังจะระเบิดอ่ะเหมือนกับว่าต้องทำอะไรสักอย่างเขาก็เลยแบบว่าอ่ะก็ทำงานไปเขาเห็นเรามีความสุขเขาก็โอเคหลายคนก็แซวพอเห็นภาพดินเนอร์ตลอดดูหวานตลอดวิวาห์นะคะใกล้ไหมยังนะเท่าที่แบบเท่าที่ฟังงานนะฟังใครฟังพี่โอ๊ตเขามีเกินมาบ้างก็แบบคนก็ถามตลอดค่ะถามพี่โอ๊ตนะใช่จนสงสารเขาไม่ถามต่อหน้าไม่เลยจริงเหรอใช่ก็แบบบางทีเจอการอย่างเงี้ยก็จะถามเขาก็แบบเขาก็สุภาพเราก็แบบเรามีการเตรียมคำตอบไปเขาไหมเวลามีท่านบุคคลถามมากๆเขาอาจจะไม่มีคืออันนี้คือเตรียมไม่ได้เป็นคนที่เตรียมคำตอบไม่ควรเตรียมคำตอบเขาตอบได้อยู่แล้วใช่เขาตอบได้อยู่แล้วเขาเป็นธรรมชาติมีหันมาเพราะคนถามเสร็จหันมาถามว่าแต่งเลยมั้ยแล้วก็ต้องรอเขาสิไม่เหมือนว่าคนก็ถามพี่โอ๊ตแล้วเรายืนอยู่ข้างอย่างเงี้ยเขาจะแซวเราแต่งเลยมั้ยเขาก็แซวปกติเราก็ไม่ได้มีความแบบคือโชคดีที่เป็นคนที่แบบใจนิ่งทั้งคู่อ่ะก็คือคนพูดก็ไม่ได้รู้สึกอะไรยิ้มสู้ไม่เรารู้สึกว่าทุกคนเอ็นดูเราแล้วเราก็ขอบคุณในสิ่งนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาอยากคุยกับเราอะไรเงี้ยเราก็ตอบไปปกติจริงๆกลับมาคุยกับพี่โอ๊ตไหมว่าอะไรยังไงไม่ได้คุยไม่รีบใครรีบก็ไปก่อนเลยค่ะเรียกว่ารอเขาเอ่ยปากตอนนี้หรอมินว่ารอจังหวะหลายๆจังหวะมากกว่าค่ะมันเป็นเรื่องหลายๆคนแต่รู้ว่าทุกอย่างมันลงตัวหมดเนาะตอนนี้หรอยังนะมินยังมีงานที่แบบว่าที่ต้องรับผิดชอบอยู่หลายตัวเหมือนกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้กลับมาทำงานก่อนใช่แล้วก็แฮปปี้ปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วอนาคตก็คงดีก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าอะไรที่จะต้องเป็นตัวกำหนดอะไรเงี้ยมันคงเป็นสัญชาตญาณอะไรเงี้ยค่ะจริงๆครอบครัวมีถามไหมว่าอะไรยังไงครอบครัวไม่ถามเลยครอบครัวมินแบบชิลมากสบายๆไม่กดดันเลยไม่มีใครแบบคาดหวังมินรู้สึกโชคดีนะที่แบบว่ามีครอบครัวที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตเราในเรื่องทุกเรื่องที่เราตัดสินใจโอเคขอบคุณค่ะ